กฎหมายอยู่รอบตัวเราในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกันครับแต่ในคลิปนี้เราจะมารู้จักความหมายลักษณะความสําคัญและที่มาของกฎหมายจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับครูวไวท์นะครับนอ้นองๆจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยและมีลักษณะในหลายรูปแบบเลยครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยหมายถึงข้อกําหนดที่ผู้มีอำนาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไปครับ กฎหมายจะมีสภาพบังคับคือใช้กับทุกคนเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันหากมีใครฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามเนี่ยก็จะมีผลกระทบตามมาซึ่งอาจจะเป็นการลงโทษการบังคับให้ทําหรือว่าการห้ามทําอะไรบางอย่างครับกฎหมายมีความสําคัญมากในฐานะที่เป็นหนึ่งในบรรทัดฐานของสังคมที่เป็นทางการครับบรรทัดฐานของสังคมก็เป็นสิ่งที่ช่วยจัดระเบียบสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยนั่นเองครับ นอกจากนี้กฎหมายยังเป็นตัวกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคอยคุ้มครองให้ประชาชนมีอิสระตามสมควรและได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับครับนอกจากนี้กฎหมายยังเป็นตัวกำหนดหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องช่วยเหลือและพัฒนาประเทศชาติด้วยครับหากเรามาวิเคราะห์ว่ากฎหมายนะครับมีที่มาจากอะไรเนาะเราพูดรวมๆว,ว่ากฎหมายมาจากรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจแห่งรัฐนั่นเองครับหรืออาจจะเป็นรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเป็นต้นครับ แต่การที่รัฐธิปัตจะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเป็นกฎหมายจริงๆก็แล้วแต่รัฐธิปัตครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกําหนดจากจารีประเพณีหรือวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นและสากลน,นะครับหรือกําหนดจากสภาพที่สังคมเป็นอยู่ในปัจจุบันครับทั้งนี้ถ้าเกิดว่ารัฐธิปัตใช้อํานาจไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้ว่ารัฐธิปัตจะออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนก็ได้ครับ แม้ว่ากฎหมายจะมีความสําคัญมากเลยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังในการใช้เหมือนกันเนาะพวกเราในฐานะประชาชนครับต้องเข้าใจทั้งข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังของกฎหมายเพื่อให้กฎหมายเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับระบบกฎหมายแล้วก็ประเภทของกฎหมายกันมาลองดูกันเลยนะครับเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของกฎหมายเนาะที่เราจะได้เรียนรู้กันในคลิปนี้เนี่ยมีอยู่2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ เกณฑ์ที่แบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นคู่กรณีในกฎหมายแล้วก็ตามบทบาทของกฎหมายครับสำหรับเรื่องตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีเนาะเรามาลองดูกันว่าเอ๊ะกฎหมายหรือคดีรอบตัวเรามันเป็นยังไงนะครับเราพบว่าเรื่องบางเรื่องหรือคดีบางคดีเนี่ยมันเป็นกติกาที่สังคมกำหนดขึ้นโดยที่ไม่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเนาะในขณะที่เรื่องบางเรื่องครับเป็นรัฐเป็นคู่กรณีในกฎหมายนะครับ อย่างเช่นเรื่องที่รัฐไม่เกี่ยวข้องเช่นการซื้อขายอย่างนี้เรามีผู้ซื้อกับผู้ขายซื้อกันอยู่2คนรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวตั้งบริษัทขึ้นมาหรือในตระกูลกฎหมายแพ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นประเภทหนึ่งในขณะที่รัฐเป็นคู่กรณีเช่นอะไรบ้างเช่นกฎหมายเรื่องการเมืองหรือความผิดและการลงโทษความผิดและการลงโทษรัฐเป็นคู่กรณีเพราะว่ารัฐมองว่าเรื่องนี้เป็นความผิดนะครับแล้วก็เลยมีตํารวจมาเกี่ยวข้องมีอายการเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นเรื่องเกี่ยวกับความผิดการลงโทษหรือว่าเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ย ก็เป <S an> ็นเรื่องที่รัฐเป็นคู่กรณีในกฎหมายของเรานะครับเราจึงแบ่งประเภทกฎหมาย2ประเภทนี้ได้เนาะโดยเราจะเรียกกฎหมายที่รัฐไม่เกี่ยวข้องว่ากฎหมายเอกชนครับเอกก็คือ1นนั่นเองส่วนอีกประเภทหนึ่งที่รัฐเป็นคู่กรณีเราจะเรียกว่ากฎหมายมหาชนนั่นเองครับมหาก็คือใหญ่เนาะก็คือเป็นเรื่องของมวลชนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเรามีคำสองคำที่เคยเรียนกันมาแล้วนะครับคือกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานะครับ เคยเรียนไปสมัยมต้นเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วมันเหมือนกระต่างกับกฎหมายมหาชนยังไงล่ะมาเริ่มจากกฎหมายอาญานะครับกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดนะครับอันนี้เป็น definition กว้างๆของกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาจึงเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนครับในขณะที่กฎหมายแพ่งคืออะไรกฎหมายแพ่งคือกฎหมายที่เป็นเรื่องระหว่างบุคคลนะครับอันนี้เราพูดความหมายกว้างๆเนาะเพราะฉะนั้นกฎหมายแพ่งจึงเป็นกฎหมายเอกชนประเภทหนึ่งครับเห็นช่องว่างๆอย่างนี้นะ แต่พอเราออกว่าจริงๆแล้วกฎหมายมหาชนเนี pues ่ยไม่ได้มีแค่กฎหมายอาญาอย่างเดียวเนาะแต่ยังมีตระกูลกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายปกครองนะครับกฎหมายปกครองก็คือเป็นกฎหมายที่ไม่ได้พูดเรื่องความผิดหรือเรื่องอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เป็นเรื่องของการเมืองการปกครองของรัฐนะครับกฎหมายปกครองเนี่ยก็เป็นกฎหมายมหาชนอีกประเภทหนึ่งนะครับเพราะนั้นเลยสรุปเรื่องนี้ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นประเภทของกฎหมายตามบทบาทของกฎหมายครับ เรามาดูตัวอย่างของกฎหมาย2 2เรื่องนี้กันอันแรกกฎหมายบอกว่าใครฝ่าฝืนต้องถูกจับในกฎหมายจะเขียนไว้นี้ใครฝ่าฝืนนั่นนี่ต้องถูกจับมีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งกฎหมายเขียนว่าการจะจับกลุมได้จะต้องมีหลักฐานก่อนคราวน,นี้กฎหมาย2เรื่องนีเน้เป็นกฎหมายคนละข้อกันเนาะโดยทั่วไปแล้วครับกฎหมายเขาจะเขียน ข้อความ2ลักษณะนี้ไว้อยู่ในกฎหมายคนละฉบับกันครับมันเป็นวิธีการของกฎหมายเนาะโดยที่อะไรด้านซ้ายนะครับใครฝ่าฝืนต้องถูกจับอันนี้คือด้านเนื้อหานั่นเองเนื้อหาว่าความผิดมันเป็นยังไงเรื่องราวว่าต้องทํากันยังไงมันเป็นยังไงเป็นเชิงเนื้อหาครับในขณะที่ไอ้การจับกลุ่มได้จะต้องมีหลักฐานก่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการว่าเมื่อคนทําผิดหรือเมื่อคนทะเลาะกันะ กระบวนการทางศาลหรือกระบวนการจับคุม,ครมกระบวนการพยาหลักฐานเนี่ยจะต้องมีวิธีการยังไงนะครับจึงออกกฎหมายเป็น2ประเภทนั่นเองนะครับกฎหมายที่เป็นด้านเนื้อหาครับเราเรียกว่ากฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายที่เป็นด้านวิธีการครับเราจะเรียกว่ากฎหมายวิธีสบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นในหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นนะครับเราจะเน้นไปที่กฎหมายสารบัญญัติกันนะครับในการเรียนระดับชั้นนี้เนาะส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติเนี่ยเราจะคุยกันคร่าวๆมากกว่านะครับ ต่อไปเรามาดูเรื่องระบบกฎหมายกันนะครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยเมื่อเรานึกถึงกฎหมายเราจะนึกถึงอะไรที่เป็นมาตราต่างๆเป็นข้อความหรือเป็นข้อกําหนดมากมายนะครับก็เลยมีคําถามนะครับว่าการที่กฎหมายเนี่ยมีบัญญัติไว้ชัดเจนเป็นระบบระเบียบแบบนี้มีเป็นมาตรามีเป็นอะไรแบบนี้สมัยก่อนมันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าสมัยก่อนกฎหมายเป็นแบบนี้หรือเปล่า ก็ต้องมาลองดูกันครับว่าแต่ก่อนไม่น่าใช่แบบนี้เนาะมาดูที่มาของกฎหมายกันวนะ่าสิ่งที่มีอยู่เดิมครับแต่ก่อนเป็นแค่จารีตประเพณีนะไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆนะครับดังนั้นเมื่อมีผู้ทําผิดนะครับจะมีคนคนหนึ่งมาตัดสินชี้ขาดเนาะซึ่งอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ดังนั้นคําว่ากฎหมายเนี่ยจึงเกิดมาจากการตัดสินคดีตามจารีตประเพณีครับซึ่งต่างจากในสมัยนี้เนาะที่ตัวตั้งสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยคือกฎหมายกฎหมายมีอยู่ก่อนอยู่แล้วเมื่อมีผู้กระทําผิดจึงตัดสินไปตามกฎหมายครับ ดังนั้น2ประเภทนี้จึงเป็นมุมมองของระบบกฎหมายที่แตกต่างกันเนาะเราจึงเรียกระบบแบบแรกแบบบนนะครับว่ากฎหมายจารีตประเพณีหรือ Com m o n l a นนะครับบางคนเรียกว่ากฎหมายแบบไม่มีลายลักษณ์อักษรนะครับกับกฎหมายอีกประเภทหนึ่งคือกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือ Civil Law นะครับหรือบางที่เขาเรียกว่ากฎหมายที่เป็นระบบกฎหมายนั่นเองนะครับเรียนรู้เรื่องของลำดับศักของกฎหมายกันครับ ฟังแล้วบางคนอาจจะสงสัยบอกว่าโอ้กฎหมายน่าจะต้องศักดิ์สิทธิ์นี่กฎหมาย,ยน่าจะต้องยิ่งใหญ่นี่แล้วเออมันมีลำดับศักดิ์ของมันด้วยหรอนะครับเพราะนั้นเราลองมาดูกันครับว่าถ้าเราแบ่งคำว่าลำดับศักดิ์ของกฎหมายเป็น2ประเภทเนาะอย่างเช่นก็คือแบ่งเป็นกฎหมายแม่บทนะครับกับกฎหมายลูกเนาะมันจะต่างกันยังไงนะครับ กฎหมายแม่บทยกตัวอย่างเช่นรัฐมนูญนะเป็นกฎหมายที่แบบเราฟังแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากนะครับกฎหมายอื่นเราก็อาจจะเรียกว่ากฎหมายลูกนะครับความแตกต่างแรกครับคือกฎหมายแม่บทเนี่ยเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมในเรื่องของหลักการสําคัญสำคัญครับในขณะที่กฎหมายลูกเนี่ยเราจะเน้นเขียนไปที่รายละเอียดต่างๆครับอย่างเช่นกฎหมายฉบับนี้ครับในรัฐธรรมนูญเขียนว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาคราวนี้ในเนี้ยครับเป็นกฎหมายแม่บทเราจะ ไม่เขียนรายละเอียดทุกอย่างนะครับจริงๆแล้วเราต้องเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปเนาะว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างไงล่ะได้เรียนกี่ระดับชั้นได้เรียนวิชาอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดครับถ้าเราเขียนทุกอย่างทุกสิ่งในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่เป็นอันธมหากินพอดีเนาะรัฐธรรมนูญก็คงใหญ่โตหนามากตอนนี้ก็หนามากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะเขียนเรื่องราวรายละเอียดลงไปในกฎหมายลูกนั่นเองครับในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งเนาะที่เป็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายแม่บทกับ งานที่ใหญ่กว่าครับเช่นหน่วยงานระดับประเทศเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดเช่นรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายแม่บทในขณะที่กฎหมายลู่ครับก็ให้หน่วยงานระดับรองนะครับเช่นกระทรวงหรือเทศบาลเป็นคนออกอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นกฎหมายฉบับนี้เขียนว่ารายชื่อโรคติดต่อที่ร้ายแรงเหมือนโควิด -19 เกเี้ยเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงครับหมายความว่า กฎหมายเนี่ยอาจจะมีกฎหมายแม่บทที่บอกว่าเนี่ยถ้ามีโรคติดต่อเนี่ยต่างๆเนี่ยนะขอให้มีการควบคุมกักกั้นดูแลประชาชนด้วยแต่จะไม่เขียนชื่อโรคติดต่อไว้ทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าเขียนไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่ออกกฎหมายแม่บทคือคือประชาชนตัวแทนประชาชนทั้งหมดเขาไม่ได้มีความรู้นะครับหรือว่าการอัปเดตที่มากพอเนาะเลยให้หน่วยงานระดับรองเช่นกระทรวงเนี่ยก็เลยให้ออกในกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นการออก รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนออกในเรื่องเฉพาะลงไปครับกฎหมายอันแรกก็คือกฎหมายแม่บทนะครับกฎหมายแม่บทฉบับแรกเนาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราย่อว่ารอเรือทอทองนน,นูจุดนะครับเดี๋ยวต้องพูดกันเรื่องตัวย่อด้วยเนาะเพราะว่ามีความสับสนเล็กน้อยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญจะเขียน หลักการในภาพรวมทั้งหมดครับและจริงๆแล้วเนี่ยยกเลิกไม่ได้เนาะในทางหลักการนะครับเรายกเลิกไม่ได้แต่เรา,แ,เราแก้ไขได้นะครับการแก้ไขนี้จะต้องผ่านรัฐสภานะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องร่างใหม่เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะผ่านประชามติสังเกตว่าก,กฎหมายนี้เป็นกฎหมายหลักการใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นการแก้ต้องผ่านรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนทั้งหมดหรือถ้าร่างใหม่ต้องผ่านประชามติซึ่งเป็นตัวประชาชนทุกคนเป็นคนโหวตเองเลยนะครับ ส่วนที่2ครับคือพระราชบัญญตัติพระราชบัญญัติจะเป็นหลักการขนาดใหญ่เหมือนกันแต่เป็นหลักการเฉพาะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าประชาชนมีสิทธทิได้รับการศึกษาในพระราชบัญญัติก็จะเขียนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติออกมาที่เขียนในเรื่องของหลักการด้านการศึกษาโดยละเอียดโดยละเอียดลงไปกว่ารัฐธรรมนูญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนพระราชบัญญัติครับต้องผ่านรัฐสภาเนาะเพื่อ,อออกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกซึ่งพระราชบัญญัติก็ต้องไม่ขัดแย้งกับ รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับและมีเกรดความรู้นิดหน่อยนะครับก็คือว่าประมวลกฎหมายก็ถือว่าเป็นกฎหมายในลำดับศัก์นี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับคือพระราชกําหนดนครับพระราชกําหนดจริงๆแล้วจริงๆแล้วแอบเหมือนกับพรบรทุกอย่างเลยเหมือนพระราชบัญญัติทุกอย่างเลยแต่แค่ผู้ออกเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับและ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระราชบัญญัติต้องผ่านรัฐสภาเน,นาะคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนประชาชนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในฝ่ายบริหารเฉยในขณะที่รัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงเพราะฉนั้นการออกโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆแล้วสักจะไม่เท่าเนาะแต่ว่ามีเหตุผลในบางทีที่ทําให้ออกในภาวะเร่งด่วน,นครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะบังคับใช้เนาะให้มีสักเท่ากับพระราชบัญญัติเนี่ยก็ต้องกลับไปผ่านรัฐสภาอีกครั้งเพื่อให้บังคับใช้ได้ต่อไปนะครับแต่ ก็จะถือว่าชื่อของมันก็คือพระราชกำหนดอยู่ดีนะครับเพื่อเป็นการบอกชื่อว่าอ่าตอนนั้นนะเขารีบออกในภาวะเร่งด่วนนั่นเองแสดงว่าจริงๆแล้วพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดมีศักดิ์ศรีที่เท่ากันทุกประการนะครับแต่แค่ชื่อบ่งบอกว่าในตอนแรกเนี่ยออกโดยใครนั่นเองครับพระกฎหมายลูกนะครับเป็นส่วนต่อมาเนาะ,ะกฎหมายลูกเนี่ย มีอยู่ด้วยกัน3อย่างนี้ด้วยกันนะครับคือพระราชกิจดีกานะครับอันที่2เป็นชุดเลยกฎกระทรวงข้อบังคับระเบียบประกาศคําสั่งและสุดท้ายคือข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติครับสมชื่อนี้หลักๆต่างกันที่ผู้ออกนะครับพระราชกิจดีกาออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับเซตกลางทั้งหมดออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแล้วก็ข้อบัญญัติหรือเทสบัญญัติออกโดยสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่ง3ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายที่ มีกฎหมายไม่บทให้อำนาจไว้นะครับอย่างเช่นว่ามีพระราชบัญญัติเนี่ยที่เขาบอกว่าอย่างเรื่องโรคติดต่อเมื่อกี้ถ้าจําได้นะครับในกฎหมายอาจจะเขียนว่าให้ไปกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมโดยประกาศเป็นประกาศเขียนเป็นกฎกร,ระทรวงเขียนเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือเขียนเป็นคําสั่ง Fih หรือว่าถ้าเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติเนี่ยก็เป็นกฎหมายที่ออกโดยองคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโดยที่มีกฎหมายแม่บทเนี่ยครอบคลุมไว้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของลำดับศัก์ของกฎหมายนะครับที่น้องๆน,น่าจะได้พบเจอกันในข่าวสารชีวิตประจำวันแน่นอนเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนะครับ